สวัสดีค่ะโอ้โหจะสอนวิธีการบริหารนิ้วนะคะโอเคจะปิดทั้งหมดก่อนนะคะโอเคใช้ได้ตอนแรกเรากีตาร์ก็วางไว้เบื้องต่ำก่อนนะคะเริ่มจากแขนมือสุดปลายมือก่อนนะคะสุดแขนเนี้ยนะคะยกฝ่ามือขึ้นนะคะทำอย่างนี้สัก20ครั้งโฟกัสมือจะดูใหญ่กว่าหน้าหน่อยนะคะงอฝ่ามือนะคะหมุนข้อมือ10ครั้งนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะมาดัดมือนะคะเริ่มจากนี้นะคะดึงนิ้วชี้นะคะเอาแค่มือซ้ายพอนะคะสุดเบสเลยละกล้ามจะขึ้นนะคะพยายามดึงไปให้มากที่สุดนะคะบางคนอาจจะถึงนี่โอเคนี่ต่อนะคะนะคะสังเกตว่าเวลาเราดึงมือมาทั้ง3นิ้วนี้เนี่ยข้อนิ้วจะต้องงออย่างนี้ถูกไหมคะไม่ใช่อย่างนี้นะคะอย่างนี้โอเคค้างไว้10วินาทีนิ้วก้อยนะคะต่อมาก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ต้องฝืนนะคะเอาแค่แบบตึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะแบบ3นิ้วเนี้ยข้อมือจะไม่ได้อยู่อย่างนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะดึงเข้ามาโอเคค่ะเลือดก็จะเริ่มมาที่ฝ่ามือแล้วนะคะโอเคขยับมือแล้วก็ทำมือขวาอย่างนี้นะคะเมื่อเราวอร์มมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาแยกนิ้วต่อโอเคเราใช้คอกีตาร์นี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะอยู่ต้องสักประมาณ72ก็ได้ค่ะถ้าเป็นกีตาร์โปร่งคอใหญ่ๆนี่ก็หนักง่ายหรือคลาสสิกก็ได้ค่ะเข้าไว้10วิแล้วก็เปลี่ยนนิ้วนะคะไปให้เยอะที่สุดมือใหม่เอาซับเฟสที่1ก่อนไล่มาเฟส3 5 7 9 12นะคะจนกว่าจะพังผืดนี่ชนคอถือว่าใช้ได้ค่ะโอเคแล้วก็วอทำเยอะหมด3รอบโอเคตอนนี้กล้ามเนื้อข้อต่อพร้อมที่จะใช้งานหนักได้แล้วนะคะจากนั้นพลิกไปไหนคะโอเคพลิกอยู่นี่เราจะมาบริหารนิ้วโดยการไล่บนคอกีตาร์ถึงเฟสที่14นะคะโดยเริ่มจากเฟสที่1ดูนะคะ4นิ้วโดยเราฝึกมือขวาไปด้วยนะคะใช้สันมือตรงนี้นะคะที่ตรงนี้ไว้ในสายที่ไม่ได้ดีส่วนนิ้วชี้จะคุมสายล่างนะคะที่ไม่ได้ดีแต่วันนี้เราดีดสายล่างสุดก่อนคือสาย1เฟสที่1โอเคอันนี้คือเราไล่มาถึงสายที่6คือดูใหม่นะคะเฟสที่1 2 3 4สายที่2ทำที่สาย1สายที่3ก็เริ่มจากเฟส3แล้วก็สายที่4เริ่มจากเฟสที่4สายที่5จากเฟสที่5นะคะสายที่6ก็คือเฟสที่6ไปจบที่9เสร็จปุ๊บเราก็จะไล่ลงมาถึงตรงนี้นะคะก็คือขยับนิ้วชี้มาที่สายที่5เฟสที่7สังเกตว่าเราจะค่อยๆไต่ขึ้นมาทีละเฟสทีละเฟสไปเรื่อยๆจนถึงเฟสที่14นะคะอันนี้คือขามา
นะคะส่วนขาขึ้นก็เริ่มจากเฟสที่4สายที่1สังเกตนิ้วโป้งมีหน้านะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นสาย1เนี่ยคือสายล่างๆนิ้วโป้งจะขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วสังเกตว่าฝ่ามือดีน่าจะไม่ติดคอกีตาร์มีนิ้วโป้งที่แตะอยู่บนคอกีตาร์ตลอดเวลานะคะแล้วสังเกตข้อศอกจะตกตลอดไม่กลางอย่างนี้นะตกไว้ตลอดให้ผ่อนคลายมือขวาคุมตัวกีตาร์ไว้มีไว้อยู่ที่ใต้ราวนมนะคะโอเคขออภัยค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ปลานะคะแต่เสื้อมันหนาหน่อยมองไปด้วยคือฝึกสติเราอะนะคะว่าตอนเนี้ยเราต้องขึ้นที่เฟสที่เท่าไหร่สายที่เท่าไหร่ก็คือว่าเวลาเราเปลี่ยนสายมันคือว่าเฟสเราจะต้องเพิ่มไปอีก1เฟส1 2 3 4เพิ่ม1เฟสอีกสายนึง1 2 3 4เพิ่ม1เฟสสายนึงส่วนขาขึ้นนะคะเมื่อกี้พูดถึงขาของขาขึ้นก็คือ1 2 1 2 3 4ไต่ขึ้นมาสายบนก็ลดไปเฟสหนึ่งแล้วก็ลดไปเฟสหนึ่งหลักการเช็คง่ายๆค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามาถึงเฟสที่12แล้วเนี่ยมันไม่ได้มาจบที่สาย1เฟสที่10เฟสที่13เนี่ยเฟสที่14เนี่ยแปลว่าเราไต่ผิดเราผิดมาช่องนึงหรือเล่นไม่ครบโน้ตตัวนึงก็หมายว่าเราผิดเช็คใหม่เช็คใหม่ความรู้สึกแล้วก็นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตาช่วยถูกผิดนะคะต่อมาใช้นิ้วต่อมานับในใจ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็พยายามดีทุกโน้ตให้ชัดนะคะอย่าเพิ่งเริ่มความเร็วความเร็วให้ขึ้นหลังจากมันคล่องแล้วนะคะโอเคค่ะ